สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสฟิงค์ DIY Story นะคะกลับมาอีกครั้งกับบ้านญี่ปุ่นแปลกๆของเรานะหลังที่3แล้วนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มด้วยด้านหน้าอาคารของเรากันนะคะก็จะเห็นเป็นประตู2ประตูนะแต่เห็นเขาบอกว่า2ประตูเนี่ยคือ2ห้องนะแสดงว่าห้องนี้จะต้องแคบมากๆแน่ๆเลยเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเห็นบันไดเลยแล้วก็จะเห็นด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บรองเท้านะคะต่อมาพอเราขึ้นมาที่ชั้น2แล้วเราก็จะเห็นเป็นห้องโล่งๆแบบแนวยาวลึกเข้าไปเลยนะคะเราก็จะเห็นทีวีแล้วก็จะมีชั้นวางของเนาะมาต่อมาเราเดินเข้ามาอีกนิดนึงเราก็จะเห็นเป็นเคาน์เตอร์เอาไว้ทำครัวนะคะก็จะมีเตาแก๊สเล็กๆเนาะแล้วก็จะมีซิงค์น้ำเอาไว้ล้างจานล้างผักนะคะพอมองเข้าไปด้านในปุ๊บเราก็จะเห็นอ่างล้างมือนะคะแล้วก็ด้านขวาของอ่างล้างมือเราก็จะเห็นห้องส้วมแล้วห้องอาบน้ำอยู่ไหนแต่พอมองย้อนกลับไปตรงทางขึ้นปุ๊บเราจะสังเกตเห็นได้ว่าห้องอาบน้ำอยู่ตรงนั้นนะคะจะเป็นตู้ใสๆเลยแล้วถ้าเวลาเราอาบน้ำอยู่แล้วมีคนขึ้นมาเขาไม่เห็นหรออย่างน้อยเขาก็ยังมีราวเอาไว้ใส่ม่านให้เรานะถ้ามองดูดีๆเหมือนจะเห็นบันไดอยู่ไกลๆตรงนั้นนะคะแล้วจะไปยังไงล่ะพอเดินเข้าไปในห้องอาบน้ำปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามีประตูนะคะพอเปิดประตูออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นบันไดทางขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นไปไหนล่ะพอขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นกับดาดฟ้าชั้น3ของเรานั่นเองค่ะโอเคต่อไปย้อนกลับมาในห้องของเราเมื่อกี้นะเราจะขึ้นไปดูที่ชั้น3กันว่ามีอะไรพอขึ้นบันไดมาปุ๊บก็จะเห็นเป็นห้องโล่งๆเลยนะคะไม่มีอะไรเลยจะมีแค่หน้าต่างเล็กๆน่าจะเอาไว้หายใจแหละมองย้อนกลับมาเราก็จะมองเห็นตรงดาดฟ้าที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะโอเคห้องเรามีแค่นี้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแปลนของบ้านนะคะเป็นห้องแบบยาวลึกเข้าไปเลยนะคะสำหรับค่าเช่าห้องนี้นะอยู่ที่ 7,500 เยนต่อเดือนนะคะหรือประมาณ 18,200 กว่าบาทไทยนะคิดเพื่อนๆคิดว่าแพงไหมคะโอเคยังไงเราไปดูการสร้างบ้านในซิมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะมาลุยกันเลยเริ่มจากตัวชั้น1ก็จะเป็นบันไดล้วนๆเลยนะใส่บันไดเข้าไปปรับขนาดโอเคใส่ประตูเข้าไปจ้าเป๊ะเลยทำชั้น2กันต่ห้องน่าจะประมาณ2ช่องได้ห้องมันจะยาวหน่อยนะโอเคน่าจะประมาณนี้ใส่ไฟนิดนึงมองไม่เห็นแล้วก็ตีกำแพงขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของห้องอาบน้ำก่อนนะคะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องส้วมเนาะในส่วนของตรงนี้เราจะใส่เป็นกระจกใสๆนะคะจริงๆมันจะต้องเป็นตู้อาบน้ำใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใส่ตู้อาบน้ำอ่ะมันจะไม่สามารถเดินไปทางระเบียงได้นะเราก็เลยจะบิ้วอินขึ้นมาเองเลยในแบบฉบับของเราเองเลยนะแล้วก็ส่วนตรงนี้เราก็จะใส่เป็นกระจกบานเดี่ยวเข้าไปนะแบบนี้ส่วนสองข้างนี้น้องจะเป็นประตูนะคะเราก็จะเลือกเป็นประตูใสไปเลยนี่โอเคแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นประตูห้องน้ำจริงๆมันจะเป็นประตูเลื่อนนะคะ
แต่ถ้าประตูเลื่อนในนี้มันจะเป็นประตูบานใหญ่ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเข้ากันเท่าไหร่เอาเป็นอันนี้แทนละกันใส่โถส้วมซะหน่อยเนาะโถส้วมแบบญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบโถส้วมอัตโนมัตินะคะส่วนอ่างล้างหน้าเขาจะเป็นแบบลอยธรรมดานะใช้ตัวนี้ละกันแล้วก็ตัวกระจกนะคะเขาจะเป็นเหมือนตู้เก็บของไปในตัวนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวนี้ให้เขาเฟอร์นิเจอร์เขาส่วนมากเขาจะเป็นสีขาวนะคะเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านนี้เป็นหน้าต่างนะเดี๋ยวหาหน้าต่างที่มันเข้ากันก่อนไม่ชัวร์ว่าหน้าต่างเขาเป็นยังไงนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบครึ่งกำแพงด้านบนนะคะแล้วก็เขาเป็นผ้าม่านปิดก็เลยไม่รู้ว่าลักษณะของหน้าต่างเขาเป็นยังไงนะโดยปกติแล้วญี่ปุ่นน่าจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้เนาะเหมือนเขาจะเอาติดขอบบนเลยคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหาผ้าม่านมาใส่ขอทำเคาน์เตอร์ครัวก่อนเอ้ยเดี๋ยวลืมใส่ฝักบัวให้เขาไหนๆก็ไหนๆล่ะแต่งห้องน้ำไปเลยลืมทิชชู่ไปได้ไงใส่อุปกรณ์อาบน้ำให้เขาด้วยนะแล้วก็เสื้อคลุมอาบน้ำสักตัวหนึ่งแล้วก็มาทำในส่วนของครัวให้เขากันนะคะจริงๆเคาน์เตอร์เขาจะเป็นเคาน์เตอร์แบบลอยนะแต่ว่าเราไม่มีเนาะเราก็จะใช้เป็นเคาน์เตอร์ธรรมดาเนี่ยแหละสีขาวเหมือนเดิมอย่าลืมใส่ซิงค์น้ำด้วยแล้วก็จะมีเตาแก๊สนะคะแต่ว่าเตาของเขาจริงๆมันเป็นเตาเล็กนะแต่เราไม่มีเนาะเราก็ใช้เป็นเตาธรรมดาเนี่ยแหละเขาจะมีฮูดดูดควันด้วยนะแต่มันเป็นฮูดเหมือนฮูดอันเล็กๆอ่ะอันนี้น่าจะได้อยู่เนาะแล้วก็เขามีทีวีด้วยทีวีติดผนังประมาณนี้ไปเลยเดี๋ยวค่อยมาใส่ชั้นเดี๋ยวเราไปทำชั้น3กันก่อนวอลเปเปอร์เดี๋ยวใส่ทีหลังนะลบพื้นอันนี้ออกก่อนนะคะลบเพดานออกนะแล้วก็เราจะมาใส่พื้นกันนะคะเพราะว่าเราจะทำให้ตรงนี้มันโล่งเนาะโอเคแล้วก็มาใส่พื้นตรงนี้ด้วยนะหลังจากนั้นก็ไปใส่กำแพงกันเลยนี่จะประมาณนี้จากนั้นก็จะใส่บันไดนะคะบันไดลิงให้เขาหน่อยแล้วก็ใส่บันไดลิงตรงนี้ด้วยนะเขาจะมีบันไดลิง2ที่นะคะอีกด้านครับโอเคจากนั้นก็จะมาใส่ราวกั้นด้านบนนะคะถ้าตามแบบแล้วมันจะเป็นราวกั้นแบบเป็นเหล็กเส้นเดียวแต่ว่าในแพ็คที่เรามีมันไม่มีเนาะเอาเป็นกระจกแล้วกันนะคะแล้วก็เขาจะมีหน้าต่างตรงมุมนี้
เอาไว้หายใจนะนี่ซึบเลยส่วนด้านนี้ตีกำแพงไปก่อนเสร็จแล้วก็ใส่กระจกเหมือนด้านล่างเลยค่ะแบบนี้เพราะว่าส่วนนี้ก็คือดาดฟ้านะแต่เป็นดาดฟ้าที่ขึ้นต้องเดินผ่านห้องอาบน้ำไปนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดมาก็จะเจอดาดฟ้าแบบนี้มาเรามาใส่วอลเปเปอร์กันดีกว่าวอลเปเปอร์โดยรวมนะเขาจะเป็นสีขาวนะคะแต่เราขอแบบว่าอมเทานิดๆแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้ามันขาวหมดมันดูสว่างเกินไปใส่วอลเปเปอร์เดียวกันทั้งหมดเลยนะคะแต่เดี๋ยวขอในห้องน้ำเราจะเป็นอีกสีหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้ไม่ดูน่าเบื่อห้องน้ำเราเอาเป็นสีอันนี้ค่อยดูหรูขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังคุมโทนขาวอยู่นะคะต่อไปพื้นนะพื้นรู้สึกว่าจะเป็นพื้นไม้นะคะโอเควิข้างนอกเดี๋ยวเราเป็นอันนี้ดีกว่าเป็นคอนกรีตดีกว่าเนาะพื้นด้านนอกเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าให้มันดูเหมือนเป็นพื้นขัดเงาส่วนพื้นในห้องน้ำเขาแบบนี้น่ารักดีโอเคต่อไปก็จะเป็นชั้นนะคะชั้นวางของชั้นเหนือทีวีเนาะขอใส่ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็วอลเปเปอร์ด้านนอกมันจะเป็นเหมือนเป็นระแนงด้านแนวนอนเนาะแล้วก็เขาจะเป็นสีขาวแต่ว่าอันนี้น่าจะขาวสุดที่เรามีละก็จะได้ประมาณนี้นะคะวอลเปเปอร์ด้านนอกโอเคเรียบร้อยต่อไปก็หลังคานะคะในที่นี้เรามองไม่เห็นหลังคานะเราก็จะอะเดฟออกเราจะทำเป็นกำแพงแบบครึ่งเดียวนะคะแต่ไม่ได้สูงมากนะเพื่อที่ว่าจะให้เขาดูเป็นดาดฟ้าไปเนาะแต่ว่าไม่สามารถขึ้นได้นะคะส่วนตรงนี้มันเป็นดาดฟ้าใช่ไหมแต่ว่าเราไม่อยากให้แบบว่าถ้าสมมติฝนตกแล้วมันจะเปียกเนาะเราก็จะทำเป็นหลังคาใสๆแทนนะลงให้สุดแล้วก็ตัดขอบเข้ามาให้สุดให้มันเหลือแค่นี้แล้วเราก็จะใส่เป็นหลังคากระจกแทนนะคะเพื่อให้แสงมันลอดส่องเข้าไปถึงเนาะโอเคค่ะตอนนี้บ้านญี่ปุ่นแบบแปลกๆของเราหลังที่3ก็เสร็จแล้วนะเสร็จในที่นี้ก็คือเสร็จตามแบบในรูปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากชั้น1เนาะก็จะมีประมาณนี้เป็นประตูเข้ามาแล้วก็จะเจอบันไดนะคะชั้น2นะต้องดูมุมนี้พอขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นทีวีก่อนใช่ไหมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้อาบน้ำใสๆเนาะเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะแดปเอาเนาะบิวอินเป็น
เป็นเหมือนตู้อาบน้ำไปเลยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถเข้าทางนี้แล้วออกทางนี้ได้มันจะเข้าได้แค่ทางเดียวเราก็เลยอะแดปเอาใส่เป็นประตู2ด้านนะคะเพื่อที่จะได้มีทางขึ้นมาที่ดาดฟ้าชั้น3นะส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะแล้วก็จะมีห้องส้วมแล้วก็มีอ่างล้างหน้าเนาะส่วนชั้น3ขึ้นบันไดลิงขึ้นมาก็จะเป็นห้องโล่งๆแบบนี้เลยคาดว่าน่าจะเป็นห้องนอนนะโอเคขึ้นมาเราไม่รู้ว่าหลังคาเขาเป็นยังไงเราก็เลยทำให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยทำเป็นเหมือนดาดฟ้าแต่ไม่สามารถขึ้นได้นะอันนี้ก็คือเสร็จตามแบบฉบับในรูปนะคะแต่การที่เราจะเล่นให้ซิมอยู่ได้อะมันต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันเพิ่มเติมนะคะตายเลยเรามีทีวีแต่ว่าเราไม่มีเก้าอี้ได้ยังไงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เก้าอี้ให้น้องด้วยสงสารน้องนะถ้าน้องไม่มีเก้าอี้นั่งพื้นที่เรามันแคบเนาะเราก็ต้องเป็นเก้าอี้ตัวเล็กๆหน่อยเป็นโซฟาเล็กๆไปประมาณนี้น่าจะได้นะกำลังโอเคนี่ตรงไม่โอเคเลยเรามีห้องอาบน้ำแล้วเราก็ต้องมีตะกร้าผ้าให้น้องนิดหนึ่งหวังว่าน้องจะเดินได้นะคิดว่าเดินได้เลยขยับทีวีหน่อยได้ไหมมีห้องครัวแล้วทำอาหารทำอะไรได้แต่ไม่มีตู้เย็นเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ตู้เย็นไปให้น้องนะคะใส่พรมให้หน่อยพรมในครัวโอเคเลยพอดีเป๊ะแล้วก็มีพรมในห้องน้ำสักนิดนึงเนาะเอาเป็นครีมอย่างนี้ได้ไหมเราไม่อยากให้มันขาวแล้วอะขาวมาทั้งบ้านละใส่สัญญาณจับควันให้เขาใส่ตู้เพิ่มไหมนี่ใส่ตู้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เขาไปแต่งอีกนิดนึงใส่กระทะสักหน่อยเพิ่มมีดให้ด้วยโซนครัวคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะหาผ้าม่านใส่ตรงนี้ให้หน่อยจริงๆม่านเขาเป็นสีขาวนะแต่เราขอเป็นสีน้ำตาลแล้วกันมันจะดูเล็กไปไหมอ่ะก็น่าจะได้อยู่แล้วเนาะโอเคไม่งั้นมันจะดูขาวไปทั้งห้องเลยตรงนี้แต่งอะไรดีคะใส่ต้นไม้ไหมจะได้มีความเขียวขึ้นมานิดนึงใส่เป็นดอกไม้ปอมันนี้แล้วกันเป็นหญ้านี้แล้วกันโอเคส่วนข้างบนเดี๋ยวหาของมาตกแต่งกันมีการ์ดด้วยใส่รูปภาพสักหน่อยกำลังน่ารักเหลือชั้นข้างนี้
หารูปมาตกแต่งซะหน่อยใส่ปฏิทินไปแล้วกันรูปอะไรไม่รู้แต่สวยดีกับรูปอวกาศโอเคชั้น2น่าจะประมาณนี้นะคะไปเราไปทำชั้น3กันแต่งดาดฟ้าก่อนดาดฟ้าเราเอาเป็นพืชผักสวนครัวดีไหมแต่งสวนไปเลยนะเอาไว้แบบว่าเป็นมุมทำสวนไปดีกว่าสวยสวยไป2อันเลยน่ารักจังมาจัดโซนห้องนอนกันบ้างไม่น่าจะใส่เตียงคู่ได้นะก็ต้องเป็นเตียงเดี่ยวไปแล้วกันนะสีฟ้าๆแล้วกันดูเสื้อผ้าซะหน่อยไม่ต้องใหญ่มากเนาะนี่คือไม่ใหญ่ใช่ไหมนี่คือใหญ่มากเลย ขอกระจกสักอันนี่เอาเป็นกระจกมีไฟเด้ออุ้ยสวยเลยจะได้แบบมีไฟในห้องไปในตัวเลยเก้าอี้เล็กๆเอาไว้นั่งอ่านหนังสือจริงๆนั่งบนเตียงก็ได้นะแต่ก็อยากให้มีอุ้ยวันนี้ฟ้าๆไปแล้วกันนี่เอาไว้นั่งเล่นปลายเตียงชั้นหนังสือให้สักหน่อยไว้อ่านหนังสือเล่นใส่พรมมีพรมนุ่มๆไหมเนี่ยไม่มีอุ้ยขอขยับเตียงตกแต่งด้วยรูปเล็กน้อยเหมือนเดิมทำตู้เสื้อผ้าเล็กๆให้เขาสักหน่อยนะสัก2ช่องก็พอเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูอึดอัดเกินไปเป็นโทนสีเอาหลากสีแล้วกันส่วนตรงนี้แต่งอะไรล่ะนี่ติดน้องดาวนี่นี่ประมาณนี้กำลังน่ารักขอยาวมาถึงนี่เลยเปลี่ยนไฟซะหน่อยนี่อยากได้ไฟอันนี้มานานละใส่ไปใส่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่า
ตรงนี้เรามีแสงไฟจากกระจกอยู่แล้วตรงนี้ใส่ไฟยาวๆได้เลยชอบเลยค่ะงานนี้ว้าวส่วนดาดฟ้าใส่เป็นไฟติดผนังแล้วกันไม่เห็นแฮะโอเคแค่นี้ก็สว่างจ้าแล้วชั้นนี้ตรงนี้เรามีไฟอยู่แล้วอันนี้ก็มีไฟอันนี้อยู่แล้วซอสเตอร์ไลท์ในครัวงั้นในครัวติดไฟอันเมื่อกี้นี่มันไปไหนเลยนี่ไงมันดูสว่างดิหวังว่าซิมจะไม่เดินชนโอเคเหมือนจะลืมใส่ไฟตรงบันไดชั้นหนึ่งเรียบร้อยใส่พรมตรงนี้สักหน่อยลืมเพิ่มความนุ่มนิ่มเท้าอยากได้พรมตรงนี้อีกอันวันนี้น่ารักมันดูแบบดูน่าจะนุ่มเท้ามากเลยอะเรียบร้อยครับบ้านญี่ปุ่นแปลกๆของเราหลังที่3ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูภาพรวมกันเลยโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านญี่ปุ่นแปลกๆหลังที่3ของเรานะใครอยากให้มีหลังต่อๆไปคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องสฟิงค์ DIY Story ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาเยอะๆนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ